เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะว่าพอมาถึงอาคารบวรแล้วเนี่ยท่านผู้ชมที่ไม่เคยมาเนี่ยจะต้องทำอย่างไรกันบ้างค่ะพลังน้ำใจสว่างสวยในอุบลมาท่านผู้ชมนะคะไปกินข้าวกันค่ะโรงครัวนะคะก็ยังอยู่ที่ชั้น2ของอาคารบวรค่ะเห็นรองเท้าตรงนี้นะคะก็เป็นที่พักของนักเรียนหญิงจากสันติอโศกค่ะแล้วก็บริเวณนี้ก็เป็นที่พักของนักเรียนหญิงของปฐมอโศกที่เตรียมไว้แล้วนะคะแต่ว่าทีมงานปฐมอโศกยังเดินทางมาไม่ถึงค่ะติดท่านยาปัวตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่พักของทีมแพทย์วิถีธรรมซึ่งจะเดินทางมาพรุ่งนี้นะคะตอนนี้เดินทางจากภูผาฟ้าน้ำกันมาแล้วค่ะที่มันจางหายเปลี่ยนจากฝันร้ายกลายเป็นพลังส่วนด้านนี้นะคะก็เป็นที่พักของชาวสาลีอโศกค่ะพ่ายแพ้พลังสามัคคีตอนนี้จะเดินทางค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนธรรมแล้วก็นักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนจากสันติอโศกค่ะก็กำลังรับประทานอาหารกันนะคะจิตอาสารวมทำความดีบิ๊กคลีนนิ่งเซฟอุบลนักเรียนจากสันติอโศกค่ะก็กำลังพิจารณาอาหารกันนะคะให้สดใสล้างใจให้กับนักเรียนจากสันติอโศกนะคะตอนนี้ที่นั่งรับประทานอาหารกันข้างๆแล้วก็ด้านซ้ายมือของดิฉันเนี่ยค่ะก็เป็นที่พักสำหรับนักเรียนชายจากสันติอโศกนะคะมองเห็นด้านในนะคะก็ทางทีมงานจากราชธานีอโศกก็เตรียมผ้าใบฟ้าขาวมาให้เด็กๆนะคะเพราะว่าพื้นก็ยังมีความชื้นพอสมควรก็เลยต้องมีผ้าใบปูให้เด็กๆแล้วก็เด็กๆก็จะมีเต็นท์ส่วนตัวนะคะมากางไว้ดูแล้วนะคะนึกถึงอะไรรู้ไหมคะนึกถึงการชุมนุมค่ะเหมือนไม่แตกต่างอะไรกับเวลาเราไปชุมนุมนะคะเราก็จะมีเต็นท์แล้วก็จะมีภาชนะส่วนตัวมีข้าวของเครื่องใช้ภายในแค่1เต็นท์นี่นะคะ1เต็นท์ถ้าเล็กๆก็1คนถ้าเต็นท์ใหญ่หน่อยก็2ถึง3คนแล้วแต่นะคะซึ่งถือว่างานนี้ค่ะพวกเราได้มาฝึกฝนการกินอยู่หลับนอนที่เรียบง่ายของชาวอโศกกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะที่กินบ้างค่ะวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันแรกเลยนะคะที่มีการจัดอาหารที่หน้าเวทีค่ะปกติก็จะไปอยู่ที่ชั้น2อาคารบวรนะคะดิฉันเองก็ต้องยอมรับนะคะว่าเพิ่งทราบว่าวันนี้ค่ะเริ่มมาจากที่หน้าเวทีวันแรกแล้วนะคะเพราะว่าญาติธรรมหลายคนก็เพิ่งมานะคะถ้าหลายคนก็ยังไม่เคยขึ้นไปชั้น2ที่เป็นโรงครัวเก่าตอนนี้ทุกอย่างย้ายมาเพื่ออำนวยความสะดวกของทุกคนที่หน้าเวทีค่ะต้องขอกระซิบนะคะว่าหน้าเวทีด้านหลังเวทีเรามันโชว์รูมเลยค่ะโชว์รูมรถที่เรายังไม่ได้ยกลงมานะคะยังยกหนีน้ำท่วมอยู่ซึ่งต้องรอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยอะค่ะถึงจะยกลงมานะคะไปดูอาหารสำหรับที่จะต้อนรับพี่น้องที่จะมาเยือนนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะอาหารค่อนข้างเยอะเลยนะคะถ้าเอานับจำนวนกันนะคะ2 4 6 8 10 12 3 4 15 16 17 18 19ถ้าเฉพาะโต๊ะนี้นะคะ19แล้วก็โต๊ะนั้นจะเป็นโต๊ะสำหรับนักเรียนนะคะนักเรียนก็จะมีเพิ่มขนมแล้วก็มีเพิ่มอาหารพิเศษบางอย่างเพราะว่านักเรียนบางส่วนก็มากินข้าวไม่พร้อมกันค่ะอาจจะมีเช้าบ้างสายบ้างหรือบางทีมก็อาจจะถึงเที่ยงเลยนะคะมารับประทานอาหารกันแต่วันนี้ค่ะก็จะเป็นพืชผักจากพืชผักส่วนมากนะคะก็มาจากญาติธรรมค่ะญาติธรรมของเรานะคะที่มาก็ไม่ได้มามือเปล่านะคะก็จะนำพืชผักต่างๆมาเข้าครัวด้วยนะคะเป็นความสมบูรณ์ของสาธารณภูคีค่ะที่เกิดขึ้นนะคะความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นชัดเจนเลยค่ะว่าไม่ใช่มาจากราชธานีอโศกเลยนะคะทุกอย่างเนี่ยค่ะมาจากพี่น้องชาวอโศกทุกบวรญาติธรรมจิตอาสาทุกคนที่มาร่วมด้วยช่วยกันทำให้อาหารทุกมื้อของเราในช่วงนี้อุดมสมบูรณ์กันมากเลยค่ะสำหรับวันแรกนะคะที่มีการจัดอาหารที่หน้าเวทีก็เป็นวันแรกเหมือนกันนะคะที่มีอาหารพิเศษมาไกลเลยค่ะมาจากนครราชสีมานะคะเดี๋ยวพวกเราก็พอบอกคำใบ้ก็พอจะรู้นะคะว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปพบอากันค่ะเจริญธรรมค่ะแนะนำตัวเลยค่ะก็เอื้ออภัยค่ะค่ะจากสีมาอโศกค่ะป
เมื่อกี้เกริ่นกับท่านผู้ชมว่ามีอาหารพิเศษจากนครราชสีมาหรือสีมาศกอาหารพิเศษคืออะไรคะอ๋อมีโคราชค่ะมันเป็นอะไรนะทานผัดหมี่โคราชที่เป็นคำขวัญนะมีโคราชปราสาทหินอะไรประมาณเนี้ยเอกลักษณ์ของโคราชก็จะคืออาหารประเภทผัดหมี่โคราชค่ะคราวนี้ก็เลยเป็นการเตรียมผัดหมี่มาผัดที่บ้านราชเพื่อบริการในงานนี้อยู่ถึงวันที่6วันที่7อะค่ะค่ะหินบ้านราชเนี่ยค่ะตอนนี้น้ําเริ่มลดแล้วนะคะเห็นร่องรอยความเสียหายแล้วมีความรู้สึกยังไงคะลองบอกท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะมันไม่น่าเชื่อน่ะเนาะเห็นบรรยากาศแล้วมันเป็นความเสียหายแต่พอมาในพื้นที่ทุกคนก็ยังดูแบบ ยิ่งวันแรกที่มาที่เห็นนะคะหลังคาบ้านก็ไม่เห็นอะไรเงี้ยมืดไปหมดแล้วเหมือนเมืองร้างต้นไม้ก็ตายแต่พอมาตอนเนี้ยมันเห็นต้นไม้บ้างแต่ก็เหมือนเมืองร้างแต่เห็นผู้คนยังมีแต่รอยยิ้มยังมีแบบเนาะมีแต่ความเบิกบานอะค่ะมันก็เป็นอะไรที่น่าเข้ามาดูนะ ค่ะขอบคุณมากค่ะรับรองนะคะตอนถึงวันที่6นะคะถึงวันนี้2วันนี้เราจะมีวันนี้พรุ่งนี้เป็นก๋วยจั๊บนะคะเราก็ยังมีอาหารพิเศษที่จะรองรับพี่น้องที่จะมาร่วมงานมหาบรณามหาบิ๊กคลีนนิ่งเดย์กันอยู่ค่ะบริเวณหน้าเวทีนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่จัดโต๊ะอาหารค่ะแล้วก็มีโชว์รูมที่รถหนีน้ำต่างๆแต่ที่สำคัญนะคะวันนี้โอ้โหเป็นภาพที่ดิฉันเห็นแล้วก็ประทับใจนะคะรถพ่วงที่เราทำการซ่อมแซมค่ะตอนนี้เหมือนร้านอาหารเลยนะคะเหมือนร้านอาหารรถพ่วงดูดีมากเลยค่ะดูแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่ามากเลยนะคะเพราะว่าเราก็ยังเป็นห่วงในเรื่องการจัดสรรที่นั่งไม่เพียงพอสำหรับพี่น้องเราพี่น้องท่านใดที่จะมาสัมผัสบรรยากาศนะคะทานอาหารหน้าเวทีแล้วก็นั่งรถพ่วงที่ตอนนี้มาอยู่หน้าเวทีเหมือนกันค่ะถือว่าเป็นถือว่าบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะที่น่ามาสัมผัสจริงๆค่ะ